สวัสดีทุกคนนะคะ Today we want to present one of our new project. วันนี้เนี่ยเราก็จะมาแชร์ผลงานที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในคำว่า innovation ของโปรเจกต์หนึ่งในเมืองไทยค่ะ I feel we are sick. We are almost sick. ตอนนี้ทุกคนคิดไหมว่าเรามีอาการป่วยรู้สึก The reason why I feel we are sick is because of our cities. Our cities is almost sick too. เหตุผลที่อาจจะทำให้ทุกคนป่วยก็คืออาจจะเป็นเพราะเมืองของเราค่ะที่เป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบาย This is Taipei, Taiwan.And this is Bangkok, Thailand, full of the concrete, full of the metal. ถ้าเราเดินไปในเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นในโดยเฉพาะเมืองที่กำลังพัฒนาอยู่อย่างไทเปหรือว่าเมืองไทยที่เราเป็นพื้นเพของพวกเราเนี่ยก็จะเห็นภาพของอาคารที่เต็มไปด้วยคอนกรีตโครงสร้างต่างๆ And even see all of the Asia cities, full of the concrete.Full of the metal, we cannot find any open space, natural space in our cities. ยิ่งถ้าเรามองไปถึงภาพสกายไลน์ของเมืองจุดต่างๆที่เป็นจุด green space จริงๆเนี่ยมันแทบจะน้อยมากถ้าเทียบกับจำนวนของอาคารที่สร้างขึ้นณปัจจุบันนะคะ So this is our city, Bangkok. As you can see, full of the metal.อันนี้เมืองไทยกรุงเทพเต็มไปด้วยคอนกรีตวัสดุโลหะ Just imagine if the metal can turn into the nature ลองคิดภาพว่าถ้าอาคารทั้งหมดที่เป็นวัสดุโดยวัสดุอุตสาหกรรมเหล่านี้เปลี่ยนหน้าตาตัวเองเป็นธรรมชาติเมืองเราจะเป็นยังไงอะคะSo our design is always try to linking industrial material into the nature elements. ถ้าใครได้ติดตามผลงานของ HAS นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามเนี่ยก็จะเห็น เรื่องราวที่จะพยายามพูดถึงการนำเอาลักษณะของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติจริงๆหรือธรรมชาติของเมืองหรือธรรมชาติของผู้คนและวัฒนธรรมอะค่ะกลับเข้ามาในอาคารAnd I have never heard about people say, I hate nature, I hate forests. Never, never. People only say, I love nature, I love forests. ยังคือจริงๆเราก็ไม่เคยแทบจะไม่เคยได้ยินใครพูดว่าฉันไม่ชอบธรรมชาติฉันไม่ชอบอากาศบริสุทธิ์อะไรเงี้ย So that's why when we build architecture,We try to make architecture is part of the nature. นั่นก็เป็นเหตุผลนะคะที่ทำให้เป็นไอเดียหลักของเราเวลาที่เราออกแบบอาคารในทุกโปรเจกต์ค่ะว่าจะทำยังไงให้อาคารคอนกรีตเหล่านั้นหรือว่าอาคารโลหะเหล่านั้นเนี่ยมีลักษณะที่มีความเป็นธรรมชาติเกิดขึ้น So this is a building use the metal aluminium, but the resultLook like a forest, floating forest. อันนี้เป็นอาคารที่ใช้วัสดุโลหะทั้งหมดนะคะในตัวฟาซาดทั้งหมดแต่ว่าภาพที่เรามองเห็นน่ะเรากลับรู้สึกความเป็นธรรมชาติโดยที่เราไม่ได้ต้องบอกกล่าวเลยค่ะ So back to our question, can metal be integrated into nature? The answer is yes.Yeah, he has. So we want sharing about one of our projects, the MoMA. So when we design this building, our owner, they want this building can display aluminium, the metal. ก็วันนี้จะเรามาแชร์โปรเจกต์ชื่อ MoMA นะคะก็คือเป็นโปรเจกต์ที่เราถูกแอสไซน์มาตั้งแต่แรกแล้วว่าต้องการใช้วัสดุอลูมิเนียมจะทำยังไงให้อลูมิเนียม
ที่เป็นวัสดุที่ใช้กันทั่วไปทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยมีลักษณะที่มีความ innovative และต่างไปจากเดิมอันนี้เป็นโจทย์หลักของ And we are so excited because the building with aluminum wow that's so cool I have never heard about this so cool however when we went to the site wow the site is so normalYou see all of the signage, all of the aluminum, the metal, the size look a little bit ugly. พอเราไปที่ไซต์เนี่ยมันเป็นเนื่องจากอาคารมันห่างออกไปจากเมืองประมาณหนึ่งพอเราไปถึงเนี่ยถนนตรงเนี้ยเป็นถนนราชพฤกษ์นะคะขนาดใหญ่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยกลายเป็นป้ายโฆษณาเต็มไปหมดที่อยู่ระหว่างไซต์แล้วก็ใช้วัสดุโลหะเช่นกัน But that's also quite interestingThe sign is like outside of the Bangkok, and this is the Bangkok Chinatown, full of the signage, full of the aluminum and metal, and all of the way they display the metal aluminum they use as the surface. So this is some of our research diagrams, and the way for us.To showing aluminum is not about their surface; it's about their session. So same as the nature, the root is part of the power of the nature. สิ่งที่น่าสนใจนอกจากการมองมันอยู่ที่การมองของเราด้วยค่ะคือพอเรามองไปที่ตัวอาคารเนี่ยตอนที่เราเดินไปที่ตัวไซต์ค่ะนอกจากว่ามันจะอยู่นอกเมืองแล้วอะเราก็ยังเห็นส่วนที่เป็นความน่าสนใจของวัสดุโลหะที่อยู่รายล้อมตามท้องถนนนะคะแต่ว่าพอกลับเข้ามาในเมืองเราก็เห็นภาพเดียวกันก็คือป้ายโฆษณาต่างๆก็พยายามจะแสดงตัวออกมาแล้วก็ป้ายโฆษณาทุกป้ายก็ใช้วัสดุโลหะเป็นส่วนประกอบหลักมันก็เลยเป็นคำถามของเราว่าแล้วเราจะทำยังไงใหเราสามารถดึงความเป็น innovative เกิดขึ้นได้โดยวัสดุที่เรายังมองเห็นทั่วไปตามท้องถนนเหล่านี้ก็เป็นที่มาของการที่เราไปหาข้อมูลกับตัวโปรไฟล์ของอลูมิเนียมค่ะก็หลังจากนั้นนะคะก็ได้ไปพบกับลูกค้าแล้วก็ไปรีเสิร์ชตัว process ทั้งหมดของการผลิตอลูมิเนียมนะคะแล้วก็เราก็พบว่าการที่เราสต็อกอลูมิเนียมทั้งหลายจากโรงงานนะคะมันก็จะมีโปรเซสต่างๆแต่สิ่งที่น่าสนใจคือการที่การจัดเก็บของอลูมิเนียมมันทำให้เราได้รับความรู้มากเลยว่าอลูมิเนียมจริงแล้วมีกันเป็นแบบเป็นพันเป็นเกือบหมื่นโปรไฟล์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ทำยังไงที่จะให้ตัวอลูมิเนียมเนี้ยมันสามารถสื่อตัวเองออกมาได้ผ่านทางหน้าตาของอาคารก็เลยเป็นที่มาของไดอะแกรมเหล่านี้ค่ะที่เห็นก็คือเราขยับโปรเซสของอลูมิเนียมแล้วเอาตัวอลูมิเนียมเนี่ยกลายมาเป็นฟาซาดของอาคารที่ให้เอกลักษณ์ใหม่กับอาคารโดยที่เราไม่ต้องพูดเลยว่าอาคารนี้มีข้อมูลหรือมีเนื้อหาของอลูมิเนียมอยู่ในอาคารแล้วก็มีพื้นที่ที่เป็น flexible space ให้กับเจ้าของโครงการเขาสามารถจัดกิจกรรมหรือว่าจัดเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับอลูมิเนียมให้กับผู้เข้าชมได้อะค่ะอันนี้เป็นตำแหน่งของไซส์ของเรานะคะถ้าเกิดใครเคยผ่านที่ถนนเนี้ยค่ะเป็นถนนราชพฤกษ์ขนาดใหญ่มากก็คือทุกคนขับรถไปก็จะไม่มีใครมองพื้นที่ระหว่างทางเพราะว่ามุ่งหน้ากลับบ้านหรือว่ามุ่งหน้าเข้าเมืองกันแต่สิ่งที่น่าสนใจของไซส์คือมีเกาะเกล็ดอยู่เป็นเกาะที่ธรรมชาติอบล้อมนะคะโดยดั้งเดิมแล้วแต่เดิมเนี่ยตอนกลางคืนก็จะมีหิ่งห้อยถ้าเกิดใครเคยไปเกาะเกล็ดสมัยก่อนนะคะซึ่งห่างไปจากไซต์เราประมาณ2กิโลเมตรมันก็เลยเป็นที่มาของแนวความคิดว่าเราจะทำยังไงให้ความเป็นธรรมชาติที่เคยเกิดขึ้นสมัยก่อนของเกาะเกล็ดเนี่ยสามารถดึงกลับเข้ามาในเมืองเราได้ค่ะเราก็เลยพัฒนาวิธีการหาโปรไฟล์ต่างๆของตัวอลูมิเนียมตั้งแต่รีเสิร์ชของโปรไฟล์บุ๊กของเจ้าของของโรงงานนะคะแล้วก็ไปเดินดูตัวโปรไฟล์ต่างๆแล้วก็พบว่ามันมีมากๆจนเราสุดท้ายเนี่ยเราก็สรุปกันมาเป็น1โปรไฟล์ที่เราต้องการมากที่สุดคือเป็นโปรไฟล์อลูมิเนียมที่
มีความเรียบง่ายและสามารถอินทิเกรตตัวงานระบบเข้าไปได้ในตัวของมันเองอะค่ะอันเนี้ยถ้าเกิดใครมีบานอลูมิเนียมอยู่ที่บ้านก็จะมีตัวโปรไฟล์นี้เขาเรียกว่าตัวขวางบนนะคะเป็นตัวสำหรับรองประคองตัวบานเลื่อนเราก็ทำงานกับ Lighting Designer ชื่อ Light East แล้วก็พัฒนาตัวโปรไฟล์อลูมิเนียมโดยการwork out กับตัวไฟ Lighting Source ทั้งหมดนะคะแล้วก็ดูว่าจะทำยังไงที่อลูมิเนียมของตัวมันเองนอกจากจะกลายเป็นฟาซาดอาคารแล้วสามารถเปล่งประกายส่องแสงให้เหมือนหิ่งห้อยที่เราต้องการได้ค่ะในตอนกลางคืนก็จะเห็นภาพเหมือนเป็นหิ่งห้อยส่วนตอนกลางวันตัวอลูมิเนียมที่ยื่นออกมาทั้งหมดอะค่ะก็จะมีลักษณะเหมือนใบหญ้าที่มันค่อยๆ move ไปได้ตามลมนะคะอันนี้เป็นรูป mock up ตอนที่เราทำอันแรกอะค่ะหลังจากนั้นก็พัฒนาแบบมาจนสุดท้ายก็เป็นรูปนี้ที่รูปณปัจจุบันนะคะถ้าใครผ่านไปตรงเส้นนี้ก็จะเห็นตัวอาคารที่มีอลูมิเนียมเป็นพันๆเส้นพุ่งตัวออกมาแล้วก็เหมือนจัดแสดงตัวเองให้กับผู้คนที่อยู่ที่ผ่านไปมาได้เห็นนะคะถ้าเข้าไปในทางเข้าอะค่ะก็จะมีส่วนที่เป็นเราเรียกว่าอุโมงค์อลูมิเนียมก็เป็นการประสานกันระหว่างอลูมิเนียมด้านนอกกับด้านในที่พุ่งเข้าไปทางสำหรับทางเดินเข้าไปนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยตัวอลูมิเนียมก็จะล้อมมาที่ตัวอาคารทั้งหมดซึ่งอันเนี้ยเป็นอลูมิเนียมที่เป็นโปรไฟล์เดียวที่เราเลือกมาแล้วก็โดยวิธีการติดตั้งก็จะด้านหน้ากับด้านข้างก็จะเปลี่ยนวิธีการติดตั้งแล้วก็จะมีเรื่องของการใช้ไลติ้งที่ต่างกันแต่ว่าทั้งหมดนี้คืออลูมิเนียมแค่โปรไฟล์เดียวอันนี้คือภาพหน้าตาของอาคารด้านบนของอาคารก็ยังมีส่วนที่เป็นสวนนะคะที่rooftop garden อันนี้เป็นส่วนที่เราร่วมมือออกแบบกับทางทรอปนะคะถ้าเกิดใครที่ได้ไปชมอะค่ะนอกจากตัวอลูมิเนียมที่เป็นความอินโนเวทีฟเกิดขึ้นในตัวฟาซาดอาคารแล้วเนี่ยส่วนสวนก็เป็นอลูมิเนียมทั้งหมดไม่นับต้นไม้นะคะตัวโต๊ะเก้าอี้ก็เกิดจากโปรไฟล์อลูมิเนียมขวางตัวขวางบนของเราเหมือนกันไปจนกระทั่งพื้นก็เป็นอลูมิเนียมเช่นกันอันนี้เป็นดีเทลของตัวฟาซาดด้านหน้าอาคารเราจะมีโปรไฟล์อยู่ประมาณทั้งหมด4อันนะคะแล้วก็มีความยาวต่างกันส่วนที่เป็นตัวที่ยาวที่สุดเนี่ยเราก็จะใส่ตัวไลติ้งที่เป็นไลท์ LED dot เข้าไปแล้วก็ตัวสั้นก็จะมีส่วนที่เป็น LED strip ที่สำหรับไลท์แสงให้ขึ้นมาด้านบนได้ทีนี้ตอนติดตั้งเนี่ยมันก็จะอินทิเกรตไปกับตัวโครงซึ่งเป็นอลูมิเนียมเช่นกันแล้วงานระบบทั้งหมดนะคะก็จะถูกซ่อนอยู่กับโครงเนี้ยค่ะแล้วก็แสงก็ส่งสายไฟมาทางด้านนี้พอภาพในอาคารที่เรามองออกมาเนี่ยสิ่งที่เห็นคือการมองภาพเมืองมันต่างไปจากเดิมละเราเห็นการพิกเซลไลซ์ของตัวภาพวิวที่เรามองเห็นทุกวันนะคะแล้วก็มันไปจนถึงการอินทิเกรตตัวไซเนจของบริษัทเจ้าของอาคารเองกับตัวไลติ้งแล้วก็อลูมิเนียมก็ทำให้เรียกว่าอาคารเนี้ยการที่เราเอาไอเดียที่เอาโปรไฟล์อลูมิเนียมอันเดียวมาเนี่ยมันสามารถประยุกต์ใช้ไปกับทุกอย่างทุกในส่วนในทุกส่วนของการออกแบบอาคารได้ค่ะอันนี้เป็นตอนกลางคืนนะคะสิ่งที่มองเห็นด้านหน้าทางเข้าเนี่ยตัวการแพทเทิร์นของอลูมิเนียมที่ยื่นมาทั้งในความที่ความยาวไม่เท่ากันก็ตามหรือว่าการที่การใช้ไฟคนละแบบก็ตามเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวฟาซาดอาคารมีความหลากหลายมากขึ้นพออลูมิเนียมที่มันทะลุแทงเข้ามาอยู่ในตัวด้านในเนี่ยซึ่งจริงๆความหมายมันก็คือการเอาอลูมิเนียมออกไปด้านนอกตามกับไดอะแกรมที่เคยให้ดูนะคะแล้วก็ในส่วนด้านเนี้ยก็จะมีทางเข้าที่เข้าไปส่วนที่เป็น flexible space ให้กับตัวอาคารอันนี้คือตัวอุโมงค์ทางเข้านะคะก็นอกจากไลติ้งข้างนอกแล้ว
ก็มีการออกแบบไลติ้งด้านในที่ผสานไปกับตัวอลูมิเนียมอันนี้เช่นกันนะคะก็จะมีไลติ้งทางส่วนฟาซาดทางด้านผนังแล้วก็ไลท์อัพไปจนถึงตัวเพดานด้านบนอันนี้ถ้าดูดีก็จะเห็นวิธีการติดตั้งที่ต่างไปจากการติดตั้งอลูมิเนียมด้านหน้าเราก็จะจากที่เรายื่นอลูมิเนียมออกมานะคะพอเป็นตัวด้านในอินทีเรียเนี่ยเราก็เรียกว่าหมุนอลูมิเนียมให้ติดมาทางด้านแนวนอนแทนอันนี้เป็นภาพตอนที่เราจำลองภาพตอนที่เราถ้าเรามองแบบเหมือนกับมองไปที่ฟาซาดอาคารที่มันพุ่งออกมาแล้วก็ภาพปัจจุบันจริงๆมันได้เอฟเฟกต์ไปมากกว่าที่เราคิดมากคือตอนที่เราพัฒนาแบบเนี่ยถ้าย้อนกลับไปตอนแรกค่ะมันเรารีเสิร์ชไปจนถึงขั้นความหนาแน่นหรือว่าเดนซิตี้ของตัวอลูมิเนียมว่ามันจะต้องมีจำนวนเท่าไหร่ที่จะสามารถได้เอฟเฟกต์แบบที่เรามองไว้นะคะพอตอนกลางคืนสิ่งที่เราเห็นก็จะเป็นหิ่งห้อยที่โอบล้อมตัวอาคารนี้แบบที่เราตั้งใจไว้ค่ะ So back to our questions I believe everyone love the nature and the Bangkok should be a nature city before but now stay become full of the metal and concretegลับมาที่เมื่อกี้ที่เราเปิดคำถามไว้ว่าแล้วความเป็นธรรมชาติกับวัสดุอุตสาหกรรมอย่างวัสดุโลหะเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันได้ยังไง So just reimagine a little bit if the metal if artificial material can be part of the new nature so he give us our city more solutionand more potential ถ้าเกิดเหมือนที่เล่าไปนะคะถ้าเกิดเรามองวัสดุเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถสร้างสรรค์ภาพใหม่ของธรรมชาติได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นอีกวิธีหนึ่งในการที่เราออกแบบ So this is many magazinesThey highlight our project in different countries, and he shows. They mention about Bangkok was a nature city before, and now stay he back into the nature. หลังจากงานนี้เสร็จออกมานะคะสื่อนอกจากเมืองไทยเองนะคะต่างสื่อต่างๆทั่วโลกไปจนถึงสื่อที่พูดถึงอลูมิเนียมเองนะคะก็ให้ความสนใจแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าความเป็นอลูมิเนียมเนี่ยมันสามารถล้ำก้าวข้ามไปอีกระดับนึงได้แล้วก็สามารถพูดถึงความเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นได้ในตัวอาคารนะคะ And this is a night I passed through the MoMA project I shoot the photo and the photo he doesn't like a buildingHe looked like more than building. He looked like firefly stuck on the building. And he made me feel the Bangkok is turned into the new nature city. นี่เป็นภาพตอนที่เราผ่านตอนกลางคืนนะคะในวันหนึ่งแล้วเราก็พบว่าสิ่งที่เราตั้งใจไว้ว่าเราจะให้ตัวอาคารมันเป็นตัวสื่อถึงความเป็นธรรมชาติใหม่ที่เกิดขึ้นได้เนี่ยมันสร้างภาพที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนแล้วก็ทำให้เรายิ่งพบว่าวิธีแนวความคิดที่จะการเอาธรรมชาติกลับเข้ามาในเมืองโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องพูดถึงธรรมชาติสีเขียวเสมอไปเนี่ยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เราเห็นภาพอาคารอีกแบบหนึ่งที่ต่างไปจากเดิม And this building shows how we looking for the new future new natureFor our Bangkok, thank you. แล้วก็หวังว่าวันนี้ที่เรามาแบ่งปันข้อมูลเรื่องราวของโครงการนี้นะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของให้กับทุกท่านนะคะมองเมืองต่างไปจากเดิมแล้วก็มองสถาปัตยกรรมที่ต่างไปจากเดิมขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองท่านด้วยค่ะ